สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลครับกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันเสาร์ครับที่14พฤษภาคมครับพ.ศ.2565ครับมาฟังบทวิเคราะห์บอลคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึก FA ครับครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับพบกับเชลซีครับในเวลา4ทุ่ม45ของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับยังไม่เคยแพ้ใครครับชนะไปถึง4นัดครับและเสมออีก1นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเชลซีครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง2นัดครับและแพ้1นัดเสมออีก2นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ครับดูสูสีกันอย่างมากครับแต่เกมวันนี้ครับผมมองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างลิเวอร์พูลครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ครับราคาเปิดไปให้ลิเวอร์พูลครับเป็นฝ่ายต่อเพียงครึ่งลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับลิเวอร์พูลครับชนะ 2-0 ครับมาต่อกันที่คู่2ของเรากันเลยดีกว่าครับคู่2ของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเป็นทางด้านวอล์ฟสบวร์กครับพบกับบาเยิร์นมิวนิกครับในเวลา2ทุ่มครึ่งของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับวอล์ฟสบวร์กครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับชนะไป3นัดครับและแพ้1นัดเสมออีก1นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับบาเยิร์นมิวนิกครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับชนะไป2นัดครับและแพ้1นัดเสมออีก2นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งทีมเยือนครับไบเอิร์นมิวนิกครับที่ดูดีกว่าครับที่เอาชนะไปถึง5นัดรวดกันเลยทีเดียวครับเกมวันนี้ครับผมมองว่าความได้เปรียบครับน่าจะอยู่ฝั่งทีมเยือนครับอย่างไบเอิร์นมิวนิกครับเฉียงง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้ไบเอิร์นมิวนิกครับเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งครับวันนี้ผมมองว่าไบเอิร์นมิวนิกครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่ไบเอิร์นมิวนิกครับสกอร์ที่คาดนะครับไบเอิร์นมิวนิกครับชนะ 2-0 ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับยังอยู่ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเป็นทางด้านเลเวอร์คูเซ่นครับพบกับไฟบวกครับในเวลา2ทุ่มครึ่งของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับเลเวอร์คูเซ่นครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวครับชนะไป3นัดครับและแพ้1นัดเสมออีก1นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับไฟบวกครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ดีมากเช่นกันครับชนะไป3นัดครับและแพ้1นัดเสมออีก1นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ครับดูสูสีกันอย่างมากครับแต่เกมวันนี้ครับผมมองว่าความได้เปรียบครับฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างเลวาคูเซ่นครับเฉียงง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้เลวาคูเซ่นครับเป็นฝ่ายต่อเพียงครึ่งลูกถึง1ลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าทีมเจ้าบ้านครับอย่างเลวาคูเซ่นครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับเลวาคูเซ่นครับชนะ 2-1 ครับเป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอล3คู่ของเราในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ครับผมจานบีททีดีบอลครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ